ดีถ้าเราลดการก้มมองสคริปต์ลงไปได้จะดีมากครับใช่มันก้มหน้าก้มตาพี่ปุ้มมีอะไรอีกไหมครับผมบังทุกสิ่งอย่างไปหมดแล้วไม่เห็นสีหน้าแววตาเท่าไหร่คู่ต่อไปใครพร้อมที่จะสัมภาษณ์ครับพร้อมเดินสัมภาษณ์อ้าวมาแล้วรายการชื่ออะไรครับพิธีกรเดี๋ยวฟังอ๋อจะเปิดจริงเลยใช่ไหมโอเคนั่งเลยครับสไตล์ไหนครับพี่เดี๋ยวจะเดินเข้าพิธีกรนั่งอยู่แล้วหรือยืนหรือเชิญเข้ามานั่งครับนั่งนั่งอยู่นะครับแล้วแขกรับเชิญนั่งอยู่เลยป่ะนอนได้ไหมได้ครับสวัสดีครับโอเคได้เพื่ออะไรนะเอาเพลงแนวไหนครับเดี๋ยวผมจะได้บรีฟเอาลูกทุ่งครับลูกทุ่งสามช่าอย่างนี้ไวนึงตึงตึงตึงเปรี้ยวแผงนั่งคุยกันแปลกๆนี่นะพร้อมยังพิธีกรพร้อมยังพยายามอย่าถือบทมันตลกมากครับเอามาแบบดูเวลาช่วงนี้มันลืมๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาถืออ่านไม่ดีครับพร้อมไหมครับโอเคนักดนตรีพร้อมไหมครับพร้อมครับพิธีกรพร้อมไหมครับพร้อม5 4 3 2คิวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับรายการคุยกับปอหล่อที่สุดอยากจะบอกนะครับว่าสัปดาห์นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมเพิ่งผ่านเวที True Academy Fantasia Season ที่7มาหมาดๆสุดๆร้อนๆเลยครับขอเชิญพบกับน้องปั๋มนางสาวประวัติรัตน์กิติมงคลเลิศครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปั๋มสวัสดีค่ะพี่เพิ่งเคยเจอตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะเป็นดีมากครับขอบคุณค่ะแขกรับเชิญมาถึงพี่อยากมีคำถามเล็กน้อยถามน้องปั๋มนะครับค่ะ5คำถามโอเคไหมโอเคค่ะคำถามแรกต้องถามก่อนว่ารู้สึกยังไงกับรางวัลที่ได้ที่1ของ AF7 ซีซั่นนี้ครับแล้วก็อยากถามว่าถึงฝันของน้องปั๋มจริงๆหรือยังขอตอบคำถามที่2ก่อนได้มั้ยครับได้ครับก็ถ้าถามว่าถึงฝันหรือยังนะคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการที่เราก้าวเข้ามาในส่วนที่เราฝันเอาไว้แต่ว่าน้องปั๋มเนี่ยอยากถ้าอยากจะไปสุดๆจริงๆเนี่ยคืออยากไปโกอินเตอร์ที่เมืองนอกค่ะเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งเฮ้ยไม่พี่จะพูดว่าขอโทษครับเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งให้อาภัยใช่ครับค่ะแล้วก็เอาเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะรู้สึกยังไงกับชนะ AF7 ครับอ๋อก็รู้สึกดีค่ะอยากจะขอบคุณรายการค่ะที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงได้เข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล็กเลยทีเดียวค่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กที่สุดในบ้านแล้วค่ะใช่ครับใช่พี่คิดเหมือนกันค่ะก็ได้ข่าวว่าน้องปั๋มเสียงดีมากอยากให้จะโชว์เพลงที่แบบมั่นใจที่สุดเพลงนึงที่คิดว่าแบบฉันนี่แหละอะไรเงี้ยโชว์ท่อนนึงได้ไหมครับท่อนเดียวเองเหรอคะได้ครับทำไมมันน้อยจังทำเพลงก็ได้ครับท่อนจะลองเดี๋ยวพี่นอนหลับโอเคครับลองเลยนะน้องตีเล่นได้ถึงเพลงต้นตีจัดมาเลยค่ะต้นตีครับมิวสิกเพลงเลยเนี่ยความรักของพี่เกิดที่เซเว่นที่เฮเว่นโอ้แม่น้ำเย็นและจะหัวใจเป็นแนวที่น้องปั๋มถนัดที่สุดใช่ไหมมาถึงคำถามต่อไปเลยกันทุกคนที่ดูทางบ้านนะครับจะเห็นน้องปั๋มจะวนเวียนอยู่แถวห้องครัวครับคือห้องครัวนี่เป็นที่บ้านหลังที่สองของน้องปั๋มเลยก็ว่าได้ใช่ครับคือน้องปั๋มรู้สึกไงกับการที่เพื่อนในบ้านแบบน้องปั๋มว่าตัวจะแตกอยู่แล้วแต่น้องปั๋มก็ยังกินไม่บรรยามบรรยังขนาดนี้รู้สึกยังไงครับกับการกินของตัวเองก็รู้สึกดีค่ะกินแล้วก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่เห็นเพื่อนๆแบบเป็นห่วงเป็นใยค่ะคอยดูแลโอ้อันกินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสำนึกอะไรบ้างไหมครับก็พอจะคิดได้ในบางช่วงค่ะแต่ว่าบางช่วงก็รู้สึกว่าตัวเองผอมค่ะก็เลยกินตอนนี้ก็
ลดลงมาบ้างแล้วใช่ไหมครับดีอ่ะใช่ครับต่อไปเป็นเรื่องการเรอครับน้องปั๊มนี่จะมีคนบอกว่าน้องปั๊มเรอเหม็นมากครับเหม็นนะคะคือแบบพี่ดูจากทางทีวีทางบ้านเนี่ยคือแบบเวลาน้องปั๊มเรอเพื่อนจะกระโดดออกหมดเลยคือกลิ่นมันเป็นยังไงพี่อยากฟังสักเลือกเลยเพื่อนไม่เคยกระโดดออกค่ะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นด้วยค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะไม่มีกลิ่นค่ะมันมีแต่เสียงเดียวค่ะเป็นการวอร์มเสียงอย่างนึงค่ะต่อมาถึงคำถามสุดท้ายครับคือจะเห็นว่าเด็ก AM รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เด็กมากคือแบบบางทีจะดูแบบไม่ถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยต้องแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็รู้สึกไงกับการที่คนมองอย่างนั้นครับก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันค่ะก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมองอย่างนั้นนะคะก็คือหนูก็รู้ตัวนะว่าแบบบางครั้งก็แบบว่าหนูอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ค่อยแบบจะดีเท่าไหร่เลยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าคนมองอย่างนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะก็แบบคือคนเรามันก็มีหลายๆด้านให้มองใช่ไหมคะก็ค่ะก็แล้วแต่ก็บางคนก็ชอบแบบนึงบางคนก็ชอบอย่างนึงคือคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันก็พี่ว่าคนทางบ้านยังไงก็ต้องชอบน้องปั๊มอยู่แล้วเพราะน้องปั๊มเป็นคนน่ารักสดใสแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากมีคุณภาพมากๆนะครับขอบคุณค่ะน่าเสียดายครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคุยกับปอหล่อที่สุดครับผมค่ะโอ้ยจบที่ชอบตรงความฝันของเด็กตัวเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งก็ต้องแบบว่าจะพูดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคน